สวัสดีชาวไบค์กอทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับเจอกันในคลิปนี้ในรูปแบบของพ o อสแคสต์นะครับทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับสุส,ส,ส,สาหดาทุกครั้งฮะจะมีการทำกิจกรรมไลฟ์สดน,นะครับพูดคุยถามตอบทุกสิ่งอย่างทุกเรื่องราวของ MotoGP ของรายการที่เกี่ยวข้องทั้ง2ล้อ4ล้อ สองทุ่มตามนัดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ว่างนะครับไม่ได้มีภารกิจตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะมาเจอมาพูดคุยนะครับมาเปิดประเด็นมาทักทายสาเพเรหระประเด็นต่างๆเนี่ยตามที่พวกเราเคยคุยกันทุกครั้งกันได้เลยนะครับสองทุ่มย้านะครับสองทุ่มนิดๆนะครับบวกลบนิดหน่อยเนาะแต่วันนี้นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อคือนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังก็คือการเปิดตัว g l a s i n i Racing Team ที่อิตาลีนะครับเวลาที่นั่นก็18นาฬิกาจุดมนโมงครึ่งครับ6โมงเย็น ตรงกับเวลาในบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับแต่ตามจริงเขาก็เปิดตัวก่อนหน้านูน้นเพราะว่ารีินี่เขาก็ส่งลงทางมอเตอร์ทูนะครับก็เปิดตัวในรุ่นกลางกันไปก่อนนะครับก่อนที่เที่ยงคืนครึ่งก็จะเป็นในรุ่นใหญ่ MotoGP นะครับของ2พี่น้องอเล็กซ์มาเคสแล้วก็มาร์คมาเคสนะครับก็เรียกว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็โอดลับอดนอนเฝ้ารอน,นะครับที่จะได้เห็นรวดลายสีสันของรถนะครับที่ทางมาร์คทางอเล็กซ์จะใช้แข่งขันแต่ปรากฏว่า ผมว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเกินครึ่งนะรู้สึกว่าผิดหวังกับลวดลายสีสันที่ทางทีมนําเสนอไปในเมื่อคืนนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการสร้างกระแสจากคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาปล่อยภาพหลุดออกมามันก็จะเป็นรูปก็ียกว่าเป็นเป็นเป็นรูปรถแข่งนะครับที่มีลวดลายสีสันที่แตกต่างจากที่เห็นในเมื่อคืนก็คืออาจจะดูสวยงามนะครับดูเท่ดูโดดดูดันดูน่าสนใจดูโดดเด่ดดดนกว่าใช่ไหมละ่ะ แต่นะครับนั่นก็คือพอออกมาเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นรูปแบบเดิมนั่นแหละถ้าจะวาบแล้วนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้ยทําไมไม่เหมือนภาพที่หลุดมาเลยนะรู้สึกเสียดายจังรถมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะถูกต้องครับก็คือถ้ามองเพลินๆใช้เวลาประมาณสัก2วิไม่เกิน3วิเนี่ยแทบจะแยกแยะไม่ออกครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง,ปลงอะไรบ้างโทนสียังคงอยู่ในโทนสีออกเป็นคาคลามนะครับออกเป็นจะบอกว่าเป็นม่วงอ่อนถูกต้องไหมฮะผมเรียกว่าอาจจะเป็นม่วงอ่อนอ่อนมากๆสีออกสีคาคลามมันเนาะ แล้วก็จะมีาลายลวดลายคาดแดงนะครับที่ค่อนข้างเด่นชัดก็เรียกว่า90%ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมนั่นเองฮะก็อาจจะมีแต่เพียงรายการของอสปอนเซอร์นะครับที่แปะอยู่บนตัวรถที่สังเกตดูนะครับว่ามีตัวไหนเข้ามาใหม่มีตัวไหนออกไปแต่รู้สึกว่าอาจจะดูแน่นขึ้นหน่อยนึงหรือเปล่าครับเรื่องของจํานวนสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็อาจจะมีการย้ายตําแหน่งในการติดนะครับสติกเกอร์สปอนเซอร์ที่แปะไว้กับตัวรถเนี่ย ก็เรียกโดยรวมว่า90%ก็คือยังไม่ได้หนีไปจากเดิมนะครับเรียกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนประมาณนั้นเลยเอานะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยถึงเรื่องราวของ2พี่น้องนะครับกับสิ่งที่พวกเขาบอกกล่าวไปในงานเมื่อคืนนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเอาเป็นที่เด็กใหม่ของทีมก่อนดีก,กว่านะครับพี่ชายนะครับมาร์คมาเคสว่ายังไงกันบ้างครับมาร์คก็บอกว่าผมก็อยากจะสนุกอีกครั้งนั่นคือเป้าหมายในความท้าทายครั้งนี้ของผม ในตลอดเส้นทางของผมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมก็ทําสําเร็จมามากๆมาหลายครั้งแล้วผมสามารถที่จะ,ะประสบความสําเร็จมานะครับได้รับรางวัลมาแต่4ปีมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วผมก็เลยมองหาสิ่งที่มันแตกต่างออกไปแล้วทีมเกรซี่นี่ก็เป็นทีมเดียวที่รอผมอยู่พวกเขาก็ให้เวลากับผมแล้วก็เมื่อผมพร้อมแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือกมาตรงนี้ได้มันก็เป็นความท้าทายที่เสี่ยงกับผมนะ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกรซซินนี่ทีมครอบครัวที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็เป็นการเกืิอนนําของมาร์คทีนี้มาดูที่คำถามแรกนะครับถูกถามว่ามันยากแค่ไหนล่ะที่จะตัดสินใจมาที่นี่มาร์ก็บอกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากมันเ,เป็นเรื่องราวที่จะต้องใช้เวลานานพอสมควรละ่ะแต่ในทางกลับกันเรียกว่าผมก็ยังคงมีความทะเยอทยานนะครับที่เหมือนเดิมละ่ะ ผมมาที่นี่ก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมเีเรียกว่ามีความสามารถที่พอจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งท็อปหใน MotoGP ได้อยู่นะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ผมก็เลือกที่จะตัดสินใจนะครับมามา,มาตรงนี้สิ่งที่ง่ายก็คืออยู่ใน HONDA เนี่ยผมก็จะมีความกดดันที่น้อยลงกว่าน,นี้ผมก็จะมีรายได้รายรับที่มากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายบางทีในอนาคตผมกับ Honda เนี่ยอาจจะโคจรมาพบกันอีกครั้งก็ได้ แต่มันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของผมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นผมจะต้องเรียบไปลหละในตอนนี้เพื่อที่จะได้เลือกอนาคตของตัวเองได้นะครับทีนี้นะครับก็มาดูที่คำถามต่อไปนะฮะถูกถามถึงอดีตต้นสังกัด Honda ครับว่า src ก็เปลี่ยนหัวหน้าโปรเจกต์ motgp o ใหมนะ่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นการตัดสินใจในแบบเดียวกันไหมกับคุณเนี่ยนะฮะมาก็บอกว่ามันก็เป็นข้อสงสัยที่แบบว่ามันเป็นข้อสงสัย อันยิ่งใหญ่ของผมเลยแหละคือผมไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วมันก็มีความเสี่ยงในเ,เส้นทางนี้ของผมแต่ผมก็เชื่อมั่นว่า h ฮอนี่าจะกลับมาต่อสู้ได้ละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับผู้นาโปรเจกต์เลยคําถามต่อไปก็คือความประทับใจแรกของคุณในฐานะของนักแข่งของเกรซซี่นี่นคืออะไรบ้างมาร์คมาเคนตอบว่ามันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะกับสิ่งที่คุณเคยคุ้นเคยมาก่อน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปที่สำนักง,งานใหญ่ของเกรเซนี่แล้วเราก็ทานมื้อเย็นร่วมกันแล้วก็มีการเล่นปาเดลแต่ผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะแต่ผมก็ชอบบรรยากาศของครอบครัวนะครับที่แบบว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยแต่เราก็ต้องเริ่มต้นกันอย่างช้าๆถ้าเกิดว่าคุณอาจจะกินเร็วเกินไปนะครับคุณก็อาจจะเรียกว่าย่อยอาหารลําบากนะครับมาเปรียบเทียบนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเคี้ยวไม่ยังไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่แล้วไปกลืนเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทำความเข้าใจทําความเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงคําถามต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องราวของการเทสรถในช่วงปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเนี่ยคุณชอบเดสม o เซดิชีในบา l e เลนเซียเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างล่ะมาร์คมาเคตอบว่าผมก็ทําการทดสอบเพียงแค่ วันเดียวนะครับได้แค่50รอบเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกดีนะแต่ผมก็มีข้อสงสัยและนะครับมีมีข้อสงสัยอยู่แต่สิ่งนี้ผมก็จะเก็บไว้ไปหาคำตอบที่มาเลเซียจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นผมก็เปรียบสเสมือนเด็กน้อยที่ได้รองเท้าใหม่นั่นแหละแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้ ก็คือจะมีการทดสอบรถนะครับที่มาเลเซียที่เซปังเซอร์กิตเป็นเป็นเช็คดาวเทสในวันที่ 1, 2, 3อันนี้มาร์กไม่ได้ลงครับมาร์กจะได้ลงก็คือ Official Test วันที่ 6, 7, 8นะครับเดือนหน้านะครับคำถามต่อไปก็คือ,อในเรื่องของข้อมูลนะครับในเรื่องของข้อมูลนะฮะว่าสามารถที่จะสื่อสารและอธิบายได้ดีขึ้นแค่ไหนยังไงกันบ้าง มาร์คมาเคสตอบว่านะครับสำหรับรถแข่งดูคติเนี่ยผมรู้สึกสบายใจนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะความเร็วของผมเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความสบายใจตรงนั้นแหละที่ทําความเร็วได้เนี่ยแล้วก็ผมก็อยากจะลองขับมันเนี่ยบนสนามที่ผมจะต้องแบบว่ารู้สึกว่าต้องดิ้นรนนะครับไม่ค่อยถนัดมากเท่าไหร่อย่างเช่นว่าที่เซปังอย่างเงี้ยที่ลูซลที่กาตาอย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็ คิดว่าผมมีรถนะครับผมมีรถอยู่คันเดียวสําหรับด c a ติที่จะต้องค้นหาการขับขี่ที่มันแตกต่างกันไปมากเลยจาก Honda ในเมื่อก่อนซึ่งมันก็มีจุดแข็งเช่นกันแหะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะใช้นะครับประโยชน์ได้นะครับเต็มที่ตอนที่ผมอยู่ Honda เนี่ยตามที่ใจมันต้องการได้แต่ดูคติเนี่ยรถรู้สึกว่ามันจะนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อออกจากโค้งนะแล้วผมก็เรียนรู้วิธีการที่จะ ใช้ในการที่ขับยังไงให้มันยึดเกาะให้มันมีกริปยางที่ดีแล้วก็มีพละกกาลังที่เพิ่มขึ้นผมยังไม่รู้เลยว่าสไตล์การขับของตัวเองนี่มันจะออกมายังไงกันบ้างในวาเลนเซียที่ทดสอบไปเนี่ยผมก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้อะไรมากมายเลยก็คือมาอย่างไงก็ทําไปอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยก็คิดอย่างเดียวว่าเป็นในเรื่องของการทําความคุ้นเคยกับรถการปรับตัวเท่านั้นเองผมจะไม่รีบร้อนไม่ดุดันอะไรมากมาย ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมามองหาขีดจำกัดของมันในตอนนี้คำถามต่อมานะครับเมื่อถูกถามว่าแล้วคู่แข่งคนสำคัญของคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครละ่ะมาร์กมาเค่ตอบว่าคู่ต่อสู้ที่รู้สึกว่าน่าจะสำคัญแข่งแกร่งสำหรับผมจริงก็คือตัวของผมเองนี่แหละเพราะว่าผมนี่จะต้องจัดการกับตัวเองให้ดีในเรื่องของความคาดหวังนั้นก็มันก็สูงละ่ะแต่ผมก็รู้ว่าจะต้องมีงานที่ยังทำอีกมากมาย ก็เมื่อมีคนมาถึงที่เมื่อ,อ <c oughs> ย้อนไปนะครับในตอนที่อยู่ Honda เนี่ยพวกเขาก็จะมามุงนะครับโฟกัสดูที่ผมคนเดียวแต่ผมมาที่ดูค a ติเนี่ยผู้คนก็จะมุ่งเป้าโฟกัสไปที่เป็โก้ที่มาตินเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่สร้างความแตกต่างได้และผมเองก็จะต้องเรียนรู้จากพวกเขาผมไม่ได้ชนะการแข่งขันมา2ปีแล้วนะดังนั้นคุณไม่ควรที่จะไปตั้งเป้าหมายให้มันสูงนักหรอก ก็ควรจะตั้งให้มันต่ําๆเข้าไว้แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปความคาดหวังมันก็เป็น1สิ่งแต่แนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอีก1สิ่งดังนั้นผมจะพยายามที่จะไปให้ได้เร็วในสนามนะครับแต่ก็ต้องอยู่บนการเป็นจริงด้วยเช่นกันคําถามาต่อมานะครับเมื่อพูดถึงว่าคุณนาเดียปาโดวานี่นะครับในายใหญ่ของอทีมเนี่ยนะฮะก็คงจะคาดหวังนะครับผลงานที่ดีๆจากคุณนแน่ๆละ ทางมาเคสก็ตอบว่าสิ่งที่คุณนาเดียเขาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วล่ะก็คือถ้าคุณเซ็นสัญญากับนักแข่งแล้วเนี่ยก็ต้องพูดไปแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณคิดว่าเขาเนี่ยนักแข่งเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ดีนะครับแล้วพวกเขาก็ที่จะต้องเสี่ยงนผลนั้นผมเองก็อยากจะทําให้ดีแบบนั้นเช่นกันละ่ะแต่มันก็ต้องใจเย็นๆกันเอาไว้ก่อนนะครับ ก็มีผู้คนมากมายที่คาดหวังไว้สูงละ่ะแต่ผมก็จะต้องลืมเรื่องราวของตรงนั้นไปแล้วก็จะต้องทํางานต้องใจเย็นเข้าไว้โดยเฉพาะในช่วงรแรกๆเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะไปคาดหวังว่าควรจะต่อสู้เพื่อชัยชนะในทันทีเลยเพราะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่มันก็เหมือนเป็นฝันร้ายสําหรับผมนะคือผมไม่สามารถจะชนะการแข่งขันได้จากนั้นผมก็มาอยู่กับรถที่เรียกว่า มาตินกับเปโก้เนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จมามากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาได้ในทันทีนะฮะทีนี้คำถามต่อไปก็คือถูกถามว่าเรานะ่าจะไม่ได้เห็นมาร์คมาเคสในแบบเดิมอีกต่อไปแล้วหรือเปล่านะฮะมาเคส Mark ตอบว่าถ้าผมจะต้องเสี่ยงเพื่อค้นหาขีดจำกัดเนี่ยผมก็ควรจะทำมันนะครับแม้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้อง เสี่ยงนทางท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถมันก็จะต้องมีขีดจํากัดของมันแหละแต่ถ้าคุณต้องการที่จะไปให้ได้ดีกว่าคันอื่นๆนะคุณก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นการล้มครั้งแรกก็จะเกิดขึ้นและผมก็เรียกว่าชื่นชอบมันในทั้งการทดสอบและในทั้งการแข่งขันด้วยคําถามต่อมาก็คือรู้สึกยังไงล่ะที่อยู่ได้ที่ได้มาร่วมทีมกับน้องชายอีกครั้งก็คือ Alex อเล็กซ์มาเคสเนี่ยนะครับมาร์คมาเคสตอบว่า ผมหวังว่ามันจะเป็นช่วงปีที่มันแตกต่างจากปีที่เราเคยร่วมงานกันที่ Honda ในปี2020แล้วก็เราก็จะมีความสนุกไปกับมันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในสนามแข่งเขาเองก็จะทำงานในพิษของเขาส่วนผมก็จะอยู่ในพิษของผมสิ่งสำคัญสำหรับเขาก็คือก็อย่าคาดหวังมากเกินไปนักเพราะผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันผมก็ขอให้อเล็กโชคดีผมบอกเขาเสมอว่าให้เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะว่าเขาเ,เป็นแชมป์โลกมา2ส,สมัยแล้วหมายถึง Moto3 กับ Moto2 และเขาก็สามารถที่จะทําได้ดีกว่านี้โดยที่ไม่มีแรงกดดันคําถามต่อมาก็คือคุณได้พบกับน้องชายของคุณแล้วก็คุณก็สูญเสียทีมงานนะครับที่แบบว่าต้องล่ําลาจากทีมงานเนี่ยนะที่อยู่ด้วยกันมาเนื่นนานไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างมา,มาเมคก็ตอบว่าก็หลังจาก11ปีในทีมเรปโซฮอนด้าแล้วก็14ปีกับ ทีมงานเหล่านั้นนะฮะก็อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานมากตั้งแต่มายังเป็นเด็กเลยล่ะตอนนี้มันก็แปลกแล้วเมื่อผมตัดสินใจแล้วผมเชื่อว่าในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับกับการมาทีมนี้กับน้องชายของผมเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นแต่ผมก็รู้ว่ามันก็คงจะเป็นเช่นนี้แหละกับทีมใหม่ๆเพราะว่าช่วงแรกมันก็จะรู้สึกสบายโดยเฉพาะที่วาเลนเซียเนี่ย แม้กระทั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ผมได้อยู่กับพวกเขามันก็ไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีปัญหาอะไรการสร้างบรรยากาศแบบเดียวกันกับในทีมเก่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกในเวลาแค่1ปีเนี่ยนะแต่เราก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศนั้นขึ้นมาให้มันเป็นมืออาชีพคุณไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะว่าอาดีตมันเป็นไปยังไงเพราะผมมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้รับผลงานที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทํามัน จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเราคงจะดีขึ้นแหละเราคงจะเข้ากันได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นเป็นธรรมดานะครับธรรมชาติมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วผมทํางานกับคาเซดี้หัวหน้าทีมเนี่ยก็คือเพียงแค่วันเดียวแต่เมื่อวานนี้เราก็มีใช้เวลาร่วมกันนะครับก็ถือว่าได้ทําความเข้าใจในวิธีการทํางานของเรา เขาก็แตกต่างจากซานติเฮนันเดสนะแต่ทั้งคู่ก็ถือว่ามีความเป็นช่างที่มีฝีมือละเพราะว่าก็คว้าจ,จะชนะความสําเร็จมามากมายแล้วทุกคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์มันไม่ใช่วิธีที่คุณจะได้มันมายังไงคําถามต่อมานะครับคุณตอนนี้น่ารู้สึกยังไงบ้างละ่ะนะครับหลังจากที่เปิดตัวรถออกไปเนี่ยมาร์กมาแก็แตว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เรียกว่า ผ่านพ้นฤดูหนาวเนี่ยแบบปกติมาได้สักทีหนึง่งที่เป็นไปอย่างนี้เพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยมาร์คมาเกตมักจะประสบอุบัติเหตุทุกครั้งนะครับในช่วงปลายปีมาร์คมาเกตกล่าวต่อไปว่ามันก็สําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเลยตั้งแต่ปี2018มันเนี่ยผมพยายามจะหลีกเลี่ยงกก,การบาดเจ็บซึ่งมันก็เป็นฝันร้ายของผมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการทํางาน และก็การทํางานให้ดีขึ้นเพื่อสร้างอนงคาคตของผมอีกครั้งเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจผมให้ตัวเอง10เลยนะ <c oughs> ผมค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขละ <c oughs> ผมมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความมีแรงจูงใจที่มากมายแน่นอนว่าคุณก็ต้องการให้มันมากกว่านี้อยู่เสมออยู่แล้วละแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยคําถามสุดท้ายครับมาร์คมากเก็ตูกถามว่าใครจะเป็น คนชนะคนแรกในดูคติระหว่างคุณกับน้องชายของคุณมาร์ m มาเกตอบว่าการแข่งขันครั้งแรกมันจะจัดขึ้นที่ลูซาลกาตาดังนั้นอเล็กซ์น่าจะมีโอกาสมากขึ้นนะผมเนี่ยเคยคว้าแชมป์ในที่นั่นได้เพียงสองครั้งในที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกแล้วละ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาเร่งรีบหรอกแต่คุณจะต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของพี่ชายนะครับมาร์คมาเกสนะครับก็ เปิดใจออกมานะฮะก็แน่นอนนะครับว่ามาร์กเองก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นสีหน้าอันเคร่งเครียดของเขานะฮะแทบจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มอะไรเลยนะครับในช่วงที่เรียกว่าอยู่กับเรฟโซฮอนด้าเพราะตามที่เห็นนะฮะว่าเรื่องของอผลงานเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอะไรต่างๆนี่มันก็นะฮะสามารถที่จะ เรียกว่าทําให้สถานการณ์เนี่ยมันกดดันในทีมนะครับแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมานานขนาดไหนก็ตามแต่รอยยิ้มที่เราได้เห็นในตรงนี้ถือว่ามันชัดเจนนะครับว่านึกว่ามาร์กเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนบางคนแซวว่าพี่ปุ้ยครับทําไมมาร์กหน้าใสาขึ้น <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสงสัยจะอารมณ์ดีเพราะว่าได้รถดีนะครับอาทีนี้มาดูนะครับว่าอเล็กพูดยังไงบ้างน,นะครับจะรวบร้วตัดตอนมาฝาก อะล็ก็บอกถึงการกลับมาร่วมงานกับพี่ชายอีกครั้งหนึ่งว่ามันก็เป็นโอกาสครั้งที่2แล้วนะครับก็เป็นเรื่องจริงแหละที่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากปี2020เนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยผมเองก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่ก็ต้องปรับปรุงอีกหลายๆด้านล่ะและผมก็เรียกว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลเนี่ยจากเขานะครับซึ่งแบบว่าเขาเป็นคนที่เร็วมากแต่ผมก็คงจะต้องก้าวไปทีละสเต็ปล่ะแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกัน ผมคิดว่าพวกเราทั้งคู่เนี่ยน่าจะสามารถได้รับผลประโยชน์จากมันได้นะครับทีนี้ <c oughs> อเล็กมาเกสนะครับเมื่อ,อพูดถึงเรื่องราวนะครับที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับพี่ชายอีกครั้งเนี่ยนะครับอเล็กก็บอกว่าด้วยแนวทางที่เขาบอกว่าเขาอยากจะทํามันเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเรานะครับมันสําคัญมากกำหรับผมที่จะมีเพื่อนร่วมทีมแบบเขาเนี่ย ซึ่งผมสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากมายละ่ะโดยเฉพาะในปีนี้เพราะว่านี่มันก็นเป็นปีที่2ของผมแล้วกับดูคติคันนี้ในขณะที่มันจะเป็นปีแรกสําหรับเขาดังนั้นเราค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะแล้วก็สิ่งสําคัญคือจะต้องใช้ประโยชน์จากมันเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับที่มันสูงขึ้นไปเขาฉลาดมากแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จด้วยจานวนย2สนามในปีนี้นะครับด้วย รถคันนี้แล้วก็เมื่อมาร์กเนี่ยคิดถึงความสนุกสนานบนรถเนี่ยการที่มีรถที่มันพร้อมแล้วก็มีทุกสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําให้ได้ดีเนี่ยเมื่อเขาสามารถที่จะกลับไปสนุกสนานกับการขับรถแบบนั้นได้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นนักล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> ผมบอกว่านะครับเขาจะกลับไปอย่างที่เขาเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ว่า ไม่อยากจะพูดเป็นในแบบนั้นหรอกนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอดละ่ะเขาอาจจะโชคไม่ดีกับอาการบาดเจ็บเหล่านั้นแต่เขาก็สามารถที่จะรักษาระดับฝีมือตรงนั้นเนี่ยเอาไว้เสมอละ่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะเรียกว่าทําสิ่งมหัศจรรย์ยบนรถนี้ได้ผมคิดว่าตอนนี้การแข่งขันเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมนะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของนักแข่งเพราะว่าตอนนี้รถแข่งเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากเลยละ่ะ คุณจะต้องค้นหาเวลาที่มันเร็วกว่าใน0.1วินาทนะีในช่วงท้ายเสมอละก่อนหน้านี้อาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์จากทีมโรงงานเพียงแค่4คันเท่านั้นที่จะพาคุณคว้าชัยได้เนี่ยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะเพราะว่าด้วยนักแข่ง10คนที่สามารถชนะการแข่งขันได้เนี่ยกลวนแล้วมาจากทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองกันเลยทีเดียวแล้วก็เล็กพูดถึงสภาพแวดล้อมนะครับที่ทําให้มันรู้สึกแตกต่างนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย วันที่เทสรถที่บาลนเซียมันก็แปลกๆนะเพราะว่าวันนั้นมันก็มีลมที่แรงขึ้นมาหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่หมายถึงว่าอเล็กก็ได้ขับเครื่องยนต์ตัว GP23 ามันนะมันก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างออกไปจากเครื่องยนต์ปีเก่าในเรื่องของแอโร่ก็จะมีความต่างกันด้วยพวกเราก็จะต้องปรับตัวกันนิดหน่อยแต่ผมก็จะต้องทําความคุ้นเคยกับเครื่องยนต์แล้วเราก็คงจะต้อง ทำงานกันอีกเล็กน้อยในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์นะครับการเซตติ้งรถให้เข้ากับสไตล์ของผมดูกติก็เรียกว่ามีตัวเลือกหลายอย่างในในเรื่องของตรงนี้และผมก็มีเวลาอยู่อีก2 3สาวันนะที่มาเลเซียที่จะทำความเข้าใจกับรถคันนี้ให้มันมากขึ้นยังไงก็ตามดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรหรอกแต่เรียกว่าเป็นการต่อยอดที่เรียกว่า ดูน่าสนใจมากกว่ามันก็เป็นเรื่องเสมอที่ดีเสมอแหละที่เราจะมีรถที่มันมีพละกําลังเพิ่มขึ้นก็อย่างน้อยเพื่อที่จะให้ได้ใช้ประโยชน์ในการแซงช่วงทางตรงครับนี่ก็คือสิ่งที่อเล็กซ์มาเคสนะครับพูดนะครกบกล่าวสรุปกันในที่สุดนะฮะทุกคนครับก็นะฮะนี่คือเรื่องราวที่รวบรัดตตดตอนนํามาฝากนะครับสำหรับการเปิดใจนะครับครั้งล่าสุดในเมื่อคืนนี้ของ2พี่น้องกับงาน เปิดตัวนะครับซึ่งเขาก็ไปให้บทสัมภาษณ์กับ G P 1มาตามจริงแล้วเขาก็คงจะให้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อนะครับแต่ผมมองว่า G P 1 n e เขาก็เป็นสื่อใหญ่ทางอิตาลีนะครับคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันโอเคกว่าสื่อจากทางอื่นเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อน,อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันพูดไม่เหมือนกับตรงนั้นตรงนี้ต่างๆก็คือแน่นอนนะครับพอเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสื่อตรงไหนเนี่ยถามอะไรไปบ้างนะครับมันก็อาจจะเรียกว่ามีความ มีความแตกต่างไม่ใช่ความคาดเคลื่อนเป็นความแตกต่างดีกว่านะครับเขาอาจจะไปสัมภาษณ์กับ c a s t .net หรือว่ากับสื่อในสเปนในอะไรอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเลือกที่จะเอาจาก GP 1วันเนี่ยมา,าตีความนะครับมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันสำหรับในการเปิดตัวรถนะครับในทีมต่อไปก็คือดูค a ติ r e n o v o ลทีมหรือว่า Du ค a ติ Factory ทีมโรงงานของฟราน c กโกบัญญญาแชมป์โลกแล้วก็เอนียมบัสเจเนีจะมีขึ้นในพรุ่งนี้นะครับ เวลาก็คงจะเวลาเดิมๆแหละฮะเพราะว่าอิตาลีกับบ้านเราเวลาห่างกันค่อนข้าง,ง6-7ชั่วโมงเลยนะครับก็คงจะเป็นรอบดึกเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะ